น็ตเนี่ยคือ maximum posteriori probability posteriori แปลว่าภายหลัง probability ภายหลังนะคะก็คือบอกว่าเราจะ maximize ตัวเนี้ยเป็นเครื่องรับแบบแม็กนะตัวเนี้ยเขาจะวิเคราะห์โดยตรงเลยนะคะจากระบบสื่อสารนะคะว่าเครื่องรับแบบแม็กเนี่ยมันจะสำหรับกรณีที่ไม่อีกด้วยและดีสินโดได้ด้วยคือหมายถึงว่าส่งมาพร้อมไม่เท่ากันได้ด้วยนะคะแต่เครื่องรับแบบที่เราเรียนแบบอย่างง่ายๆมันจะต้องมีผู้เรียนที่คือป๊อปมันต้องเท่ากันเท่ากันหมดแต่ละคนที่ส่งนะคะแล้วเราก็ไปดูว่าเดี๋ยวจะมาสอนแบบเริ่มต้นก่อนเพราะเดี๋ยวคุณจะไปเรียนในดิจิตอลคอมอยู่แล้วนะคะทีนี้เครื่องรับแบบนี้จะตัดสินใจว่าสัญลักษณ์ใดถูกส่งมาตัดสินใจที่แล้วสัญลักษณ์นะคือตัดสินใจ simple by simple คือไม่สนใจว่าคือเหมือนว่ารับอาร์มาอยู่ตรงนี้ก็ตัดสินใจแล้วเป็นอะไรก็เหมือนที่เราทำอะรับอาร์มาก็ตัดสินใจไม่สนใจว่าก่อนหน้าที่อาร์มาเลยว่าไม่สนใจว่าก่อนหน้านี้เป็นอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดคุณคือถ้าคุณสนใจแล้วเหมือนกับคุณมีความจำไงเช่นเดิมแกเป็นท่านี้มาแล้วตอนนี้ไม่น่าจะเป็นท่านี้แหละคุณทีเรามีความรู้สึกด้วยถ้าเราจำอันนี้คือเขาไม่จำเลยคือถือว่าเป็น memory lapse คือรับมาก็แต่เดิมนี้ก็ออกไปเลยตัวใหม่มาก็ไม่เชื่อจากตัวเก่าเลยจะส่งตัวเก่าได้กี่ตัวเลยไม่สนใจสนใจแต่ตัวปัจจุบันเท่านั้นเรียกว่าเป็น memory lapse นะคะตอนนี้เวลาที่คุณรับเนี่ยคุณรับ R ทีเข้ามาหรือว่าเป็นเวกเตอร์ R ที่อยู่ใน signal space นะคะตอนนี้เครื่องรับเนี่ยก็จะตัดสินใจอะไรคะเลือก SK คือป๊อปที่คือคุณเห็นเนี่ยคุณเห็น R เพราะใช้เวลาที่คุณได้คุณต้องคอนดิชั่นของ R ที่เห็นที่ได้รับที่คุณเห็นนะคุณก็ได้คอนดิชั่นที่บอกว่า probability ที่สัญญาณแต่ละตัวจะถูกส่งมาที่ไม่ว่าเห็น R ตัวนี้เล่นเสร็จไหมคือคุณรับแต่ R ใช่ไหมถ้าคุณเห็นแต่ R คุณเห็นแต่ไอ R T ที่ดีซีหรือว่าเป็นจุด R ที่อยู่ในเวกเตอร์สเปซนะดังนั้นคุณจะตัดสินใจว่าอะไรคะว่าสัญญาณตัวไหนถูกส่งมาว่าเป็นได้หนึ่งได้สองได้สามได้สี่อะไรเงี้ยมันต้องคอนดิชันออนสิ่งที่คุณมองเห็นซึ่งคุณได้รับ R ถูกไหมแล้วมันก็จะคอนดิชันตัวนี้ก็คือตัวนี้ความน่าจะเป็นฐานของคือ probability ที่ define ว่าเป็น probability ที่อะไรที่ SK จะถูกส่งมา S ตัวที่หนึ่งไปซื้อสองไปซื้อสามเลยก็แล้วแต่จริงไหม R ที่เราได้รับนะคะนั่นก็คืออันนี้เป็นเซนต์นะหรือคือตรงไปตรงมานะคะตอนนี้นอกจากไอ้เพราะในที่เขา define แบบนี้อันนี้คือ posteriori กับ probabilityเพราะฉะนั้น maximum posteriori probability หรือแบบคือว่าคุณต้องการ maximize ตัวนี้เป็นอย่างแม็กซ์ตัวไหน s ตัวไหนให้ค่ามากที่สุดให้ป๊อปให้สุดก็คือตอบตรงนั้นคือ probability ที่จะสมมติว่าเรารีซีฟสมมติว่าอาจารย์รีซีฟมาเป็นเพชรสลาพันหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมจะปุ๊บแล้วก็บอกป๊อปอันนี้จะมี database เนี่ย5คนอันอยู่ใน database ของอาจารย์สัญญาณ5สัญญาณแต่ยังได้สัญญาณรูปร่างหน้าตาแบบนี้มาใช่ไหมอาจารย์ก็ทำไมแต่อาจจะมีน้อยใส่ใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บอาจารย์ก็จะทำไมคะอาจารย์ก็จะเอาของอันนี้ทำไมไปเทียบว่ากิฟเว้นว่าที่อาจารย์เห็นหน้าตาแบบนี้น่าจะเป็นสัญญาณหรือถือว่า S หนึ่งเนี่ยโหได้ป๊อกสูงมากเลยว่าถ้าหน้าตาแบบนี้น่าจะเป็นสื่อถูกส่งมาได้ป๊อกสูงว่าได้ป๊อกเยอะมากนะแต่พวกนี้ก็จะได้ป๊อกที่หน้าตาแบบนี้น่าจะใกล้กว่าแต่หน้าตาแบบน่าจะต่างไปเลยที่มันเป็นผู้ใหญ่คือต่างไปเลยมาต่อมาน้อยคือเป็นสัญญาณที่ต่างไปเลยก็จะได้ค่าป๊อกที่จะเป็นนักคนน้อยมากอย่างเงี้ยก็จะสูงสุดก็คือ maximum probability ก็คือก็ตอบว่า S1 หรือให้ท่านถูกส่งมาอย่างเงี้ยนะคะเพราะอันนี้คือเป็นการ maximize นะคะคราวนี้เดี๋ยวมันจะมี simplify สูงนิดนึงนะคะแต่นี่เป็นนิยามคราวนี้มันจะมีอันนึงที่ maximum value ที่คุณ receiver คุณอาจจะเคยได้ยินคือความน่าจะเป็นความควรจะเป็นสูงที่สุดรับที่ความควรจะเป็นสูงที่สุดตัวนี้เป็นกรณีพิเศษของแบบในกรณีที่ป๊อปที่ส่งเข้ากันหมดถือว่า5สัญญาณเนี่ยมีโอกาสที่ถูกส่งเข้ากันหมดนะอาจารย์ทำ ML หรือแม็กเนี่ยได้ค่าเท่ากันและ ML มันทำง่ายกว่าแม็กอยู่ในดิจิตอลคอมเลยมั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ML มันทำง่ายเขาก็จะทำ ML ถ้า equal likely ที่ทำ ML แต่ถ้าไม่ equal likely เนี่ยแม็กจะได้ค่าดีกว่าได้ป๊อป error ต่ำกว่า ML เข้าใจไหมถ้าไม่ equal
ีรีบคนรีบคุณลูกคุณส่ง 80% ก็ถือส่งคนละ 10% อีก 2 อันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณใช้แมทดีกว่าเพราะไม่ยอมแผลเลือดจะต่ำกว่าใช้ ML ในที่ว่าแผลที่หูได้ที่คนได้ที่หมดเลยส่งคนละ 1/3 อย่างนี้คุณใช้ ML หรือใช้แมทบอกเท่ากันนะคะก็ไม่จำเป็นต้องทำตัวยากนะคะอันนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เราจะ define แต่คนของอาจจะคนของ B นะคะนี่รู้เนาะ PA B ใช่ไหม PA ที่เป็น B คูณ PB อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จำตัวเนี้ยเห็นไหมสองตัวเนี้ยเห็นไหมคือเหมือนกับเป็น P เหมือนกับเป็น P S K นี่เป็น R คูณกับ P R เท่ากับ P R นี่เป็น S K คูณกับ P S K เห็นปะแล้วจับมาเท่ากันแล้วก็ย้ายข้างไปก็จะได้ที่คือเห็นไหม P S K นี่เป็น R คูณกับ P R เนี่ยเท่ากับ P I คูณ S K คูณ P S K ถูกปะจากกฎของเบสนะคะนะเบสรูเนี่ยนั่นจะย้ายผ่านจะได้ไหมว่าแล้ว P S K นี่เป็น R เนี่ยคือต้องหาอันนี้คุณจะเห็นว่าเห็นไหมมันมีป๊อกของอะไรที่สัญญาณถูกส่งมาเห็นไหมก้อนนี้เห็นปะเห็นปะก้อนนี้มีก้อนนี้ติดอยู่ด้วยนะคะP ของ R ได้ทำอะไรได้ไหมป๊อกที่จะรีเซฟ R ใดๆได้ทำอะไรได้ไหมทำไม่ได้คือมันเป็นอะไรก็ต้องเป็นตัวนั้นแหละเพราะว่ามันส่งมาฉันเป็นคนรับถูกไหมก็คือส่งอะไรมาก็ได้ PSK นี่คือถ้าคุณไม่รู้คุณต้องให้เป็น equal degree ถ้าไม่รู้นะส่วนสองอันต้อง50-50ถึงจะแฝงถูกไหมแต่ถ้ารู้สมมติว่าอันนี้จุด8อันนี้จุด2คุณก็ใส่ไปตามนั้นถ้าไม่รู้คุณก็ต้อง equal degree นะคะคราวนี้เราจะ maximize ตัวนี้เรา maximize ตัวนี้ก็คือเราต้อง maximize ตัวนี้ถูกไหมคะเลือกตัวเนี่ยเราจะ max คือตัวนี้คืออะไรคือที่นี่จะบอกว่าได้ R นั่นคือแบบอะคือได้ R ตัวนี้มาแล้วก็ตัดสินใจว่าจะจับในเดต้าเบสเส้นได้จะเป็นตัวไหนที่ส่งมาเพราะเราจะ max ตัวนี้ถ้าเราต้อง max ตัวนี้ตัวนี้ทำอะไรไม่ได้ตัดออกไปจากเลยเพราะว่าคือมันทำอะไรไม่ได้อะคือถ้าคุณ max ที่มีตัวนี้กับ max ที่มีตัวนี้มันเหมือนกันใช่ไหมเพราะ maximize เนี่ยคำตอบของการ maximize คือ k s k ตัวไหนที่ส่งมาไอ้ป๊อกของ r เนี่ยทำอะไรกับมันไม่ได้เลยรับไม่ว่าเขาจะส่งเราจะได้คืออะไรไม่ว่า r อะไรจะเข้ามาเขาก็ทำหมดนะแล้วตัวนี้ทำอะไรกับมันไม่ได้ก็คือเอาออกไปได้มันก็คือจะกลายเป็น max ตัวนี้ให้สองคูณกันคราวนี้ถ้าตัวนี้พวกนี้ตัวนี้พลาดพอสแตนถูกปะก็จะเหลือ max ตัวนี้อย่างเดียวถูกปะแต่ถ้าตัวนี้ไม่ equal degree คุณต้องแทนไปก็ยังต้องผิดตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า equal degree ปุ๊บ equal degree ปุ๊บกลายเป็น max ตัวนี้ตัวนี้เรียกว่า likelihood function คือ probability ที่เราจะ receive r given ว่าแต่ละตัวอย่างเช่นนิติพงศ์ส่งสัญญาณนึงใช่ไหม probability ที่จะ receive r ตัวนี้ given ว่านิติพงศ์ส่งมา probability ที่จะ receive r ตัวนี้ given ว่าสัญญาณส่งมาเพราะว่าที่เรียนซีอาร์ตัวนี้ที่ว่าอาจารย์ส่งมาหรือว่าเนี้ยคืออันเนี้ยอันที่เป็นอันที่ส่งแต่ละอันไปแล้วก็จะเป็นซีเป็นอะไรคือมันกลับกันนะอันนี้เขาเรียกว่าไลลี่บูฟังชันนะคะเขาเรียกเครื่องบัฟที่ทำการแม็กซิมัลตัวนี้นะคะคือเลือกเคที่ทำให้ค่าดีสูงสุดนะคะแล้วพบว่าคือสองเนี้ยกลับกันตัวเนี้ยมาเป็นตรงเนี้ยก็ดูได้ค่าเดียวกันถูกไหมคือค่าเคเดียวกันค่าอีกตัวเลยในที่ดีนะคะซึ่งตัวนี้ทำง่ายกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะส่ง S1 แล้วมันจะได้รับเป็นอะไรเนี่ยมันง่ายกว่าที่จะไปหาว่ารับ S1 แล้วไปรับ R แล้วคุณจะได้เป็นอะไรอันนี้คืออาจารย์เกิดให้ก่อนเพราะเดี๋ยวคุณต้องไปเรียนดิจิตอลคอมซึ่งอาจารย์สิทธิชาที่เก่งเรื่องแมทมากสามารถไปถามอาจารย์ก็ทำวิจัยมีแมทอะไรเงี้ยเขารู้เรื่องมากเลยนะคะเขาก็จะสอนได้ดีนะคราวนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่าถ้ามันมีความจำสมมติว่าซีไปหัวตรงนี้เป็นสมมตินะเกรดนะอ่ะไล่ลงมาปุ๊บเนี่ยหนูจะไม่มีเอเลยไล่ลงปุ๊บเฮ้ยข้างล่างเราจะได้เอแล้วเพราะว่ามันจะไม่มีเอวิชาจะต้องมีเอแน่นอนที่ว่าอะไรเงี้ยไล่ไปเฮ้ยก็คงได้เอถ้าเอทุกเรื่องเยี่ยมแล้วผมสงสัยอาจจะไม่มีเอแล้วแล้วก็หายออกมาได้คือมันมีความเหมือนกับดูของเก่าอ่ะแล้วค่อนข้างจะเดาว่าของใหม่น่าจะเป็นอะไรเข้าใจไหมเรียกว่ามีความจำนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวที่เป็นรีเซิร์ฟอีกตัวเขาเรียกว่าแมชชีนอลแมนที่ผู้ชิ
sequence estimator คือเป็นการประมาณทั้ง sequence อะหมายว่าประมาณทั้ง10บิตหรือประมาณ100บิตด้วยกันอะคือดูของเก่าด้วยถึงได้ตัดสินใจของใหม่อันนี้เดี๋ยวก็จะไปเรียนในดิจิตอลคอมนะคะแล้วก็มันจะมีตัวในทุกวิชาฝ่ายโปรตีนของปี4ที่ว่ามันจะมีพวกเรื่องโคดดิ้งแล้วมันจะมีเรื่องการต้องถอดรหัสแล้วก็ estimate sequence หรือว่า estimate แต่ละตัวประมาณนี้นะคะจบแล้วเดี๋ยวมาสิบนาทีขอโทษมากๆเลย